รับคุยกันนอกจอเรื่องนี้เลือกกองทัพพีกมาเป็นพระเอกเอกแห่ยินดีเบลล่ารานีดลังฟ้าหลังฝนฟ้า300ลอาลัดขึ้นแทนนางเอกลูกรักช่องสาม รายได้ไทยานไม่หยุดสำหรับภาพยนตร์บุพเพันิวาส2ฉบับ The Movie ที่รายได้ทะลุไปกว่า300ล้านบาทแล้วซึ่งความนิยมของหนังเรื่องนี้ชนิดปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่หลีกหนีไม่ได้ที่จะถูกหยิบไปวิจารณ์ของคอดังอิงการเมืองว่าปลุกกระแสชาติบิมและชนชั้นนำทั้งที่เป็นเรื่องปกติของภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์ของทุกชาติที่จะต้องสอดแทรกข้อมูลความเชื่อนอกเหนือไปจากความบันเทิงอย่างไรก็ตามกับมุมโฟกัสนางเอกของเรื่อง คือเบลล่าราณีก่อนหน้านี้เธอเพิ่งตกเป็นข่าวดังระดับ Talk of the Town ด้วยจังหวะการเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่และการแต่งงานที่ตามมาอย่างรวดเร็วของเวียสุกลวันรคณารถพระเอกดังอดีตแฟนหนุ่มของเธอซึ่งต้องยอมรับว่ารักข้ามช่องของเธอกับพระเอกดังถูกจับตาจากสื่อมวลชนมาโดยตลอดและที่สุดก็ถึงวันที่ไปต่อไม่ได้และกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายก่อนทำลายที่ภาพยนตร์เรื่องบุพเพสนิวาสสองเขาโรงพอดี ที่ปรากฏว่าภาพยนตร์ที่เธอแสดงนำนัดก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแม้อันที่จริงแล้วเธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกรอยลัดมาตั้งแต่แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถสร้างปรากฏการ์เป็นนางเอกพันล้านได้หรือไม่โดยเฉพาะการกลับมาโครจรพบกันอีกครั้งกับพระเอกคู่จีนอย่างปกธนวัฒน์วัฒนาภูติที่เคยสร้างปรากฏการ์อ่อเจ้าทั้งแผ่นดินและกระแสแต่งชุดไทยมาแล้วในเวอร์ชั่นของละครบุ เพศนิวาสที่เมื่อมองไปที่ชีวิตของเบลล่าจะเห็นความงดงามของชีวิตและคำกล่าวที่ว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอถูกจับตาความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยสำหรับหนุ่มกองทัพพีกและรุ่นพี่คนสนิทเบลล่าราณีหลังมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ได้ไปเที่ยวอยุธยาด้วยกันมาหรือเปล่าซึ่งสาวเบลล่าก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้ไปมาล่าสุดถึงคิวของหนุ่มกองทัพพีกซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าไปมาจริงแต่ไปกับครอบครัวพร้อมบอกว่าเบลล่าคือสา ในสเปด้านกองทัพพีกได้เผยว่าได้เห็นข่าวแล้วตอนแรกไม่คิดว่าเป็นพีกเลยไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่พอเวลาผ่านไปทุกคนเขามาบอกว่าพีกก็พอทุกคนคิดก็แอบตกใจนิดนึงเป็นเราเหรอซึ่งจริงๆแล้วเราได้ไปอายุทยาแต่ว่าได้ไปกับครอบครัวไม่ได้ไปกับพี่เบลล่าตกใจไหมที่ข่าวออกมาว่าเป็นผมกับพี่เบลล่าไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราด้านพี่เบลล่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวเลย ี่เบลเป็นคนน่ารักละครเรื่องแรกที่จบไปพี่เบลล่าเขาก็ซัพพอร์ตมีอะไรก็แนะนาําคอยบอกคอยช่วยเหลือละครจบไปเขาก็บอกว่าถ้าเรามีอะไรไม่สบายใจอยากปรึกษาเขาพร้อมรับฟังตลอดและระหว่างพีกับเบลล่าเราสองคนเป็นมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้กันในอนาคตตัวเราเองยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าจะพัฒนาได้ไหม